นี่คือศัตรูที่มีแค่เศษโชมารูเท่านั้นที่สามารถกำจัดมันได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่เก่งแฟนตาซีนะครับและนี่คือรายการ The Enemy ครับสำหรับศัตรูในคลิปนี้นะครับมาจากเรื่องอินุยาชานะครับผมศัตรูตัวนั้นคือมากัตสึฮินั่นเองครับมากัตสึฮิก็เรียกว่าเป็นศัตรูตัวหนึ่งที่มีความร้ายกาจมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารู้จักเจ้ามากัตสึฮิในหลายๆมุมนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแต่บอกก่อนได้เลยว่าตัวตนของมันเป็นตัวตนที่ร้ายกาจแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถึงขนาดที่ว่าตัวละครที่สามารถกำจัดมากาซึฮิได้มีแค่คนเดียวครับคือเซชโชมารุครับผมแต่ความเป็นจริงแล้วเซชโชมารุเองก็เคยเกือบจะโดนไอ้มากาซึฮิเนี่ยมันกำจัดทิ้งไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเป็นศัตรูที่เรียกว่าอันตรายมากนะขนาดเล่นงานเซชโชมารุได้ขนาดนี้เลยนะครับซึ่งสตอรี่หลักๆของตัวมันนะครับในเนื้อเรื่องเองก็จะมีประมาณ3ครั้งนะครับก็คือการโผล่มาต่อสู้กับเซชโชมารุใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่2คือมาเข้าสิงโคฮาคุนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในร่างกายของนารุคุแล้วก็เข้าสิงอินุยาชะอีกทีนึงนั่นเองนะเรียกว่าเป็นปีศาจที่มีความสามารถเป็นวิญญาณมันก็เลยเข้าสิงคนได้นะครับซึ่งตอนแรกแม่งนึกว่าเข้าสิงได้เฉพาะแบบโคฮาคุที่มีเศษลูกแก้วสี่วิญญาณเว้ยแต่ว่าเข้าสิงอินุยาชะก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็มันเกือบจะได้เข้าสิงคังโอเมะด้วยในตอนท้ายนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันว่ามากาซึฮิมันเป็นตัวอะไรกันแล้วก็สามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรน่าสนใจให้เราพูดคุยกันได้บ้างเริ่มที่ตัวของมากาซึฮิก่อนเลยนะครับมากาซึฮิเนี่ยที่เราเห็นตอนแรกนะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นปีศาจที่ดูเหมือนจะเป็นร่างแยกของนารคุเพราะว่าหลายๆคนก็ได้กลิ่นที่ละไม้คล้ายกับนารคุนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่กลิ่นมันคล้ายนารคุเพราะว่ามากาซึฮิเนี่ยเขาเอาร่างกายของนารคุมาเจอกับทุกคนก่อนตอนแรกครับช่วงที่มากาซึฮิมีการปรากฏตัวขึ้นมานะครับมันเป็นช่วงที่นารคุเหมือนกำลังคุยอะไรบางอย่างกับลูกแก้วสี่วิญญาณนะตอนนั้นแล้วก็ไปแล้วก็เบียคุยะผู้ใช้ภาพมายาเขาก็มีการมาถามว่านารคุทำอะไรอยู่หรือกำลังคุยสื่อสารอะไรกับใครอยู่หรือเปล่านะก็มีการถามนารคุไปแล้วนารคุก็ไม่ได้พูดอะไรนะอยู่ๆก็มีแสงอะไรบางอย่างพุ่งผ่านร่างกายของนารคุไปนะแล้วก็หายไปเลยครับเบียคุยะก็ตกใจนิดหน่อยนะครับว่าไอ้นี่มันคืออะไรกันนี่นะครับตัวตนของมากาซึฮินะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวตนของมันเป็นวิญญาณแล้วมันจะมีหน้าตาที่แท้จริงเป็นแบบนี้เลยครับผมซึ่งหน้าตาของมันก็จะดูขาวๆแล้วก็ดูแล้วไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่นะร่างที่ปรากฏขึ้นมาตอนแรกก็คือมันยืมชิ้นส่วนของนารคุมาใช้นะครับซึ่งชิ้นส่วนของนารคุที่ยืมมาใช้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนมีการก๊อปปี้ความสามารถในการที่จะยืดหดร่างกายด้วยนะครับเพราะว่ามวลร่างกายที่แท้จริงของมันเนี่ยก็ดูแล้วจะเป็นเหมือนกับมนุษย์สวมชุดเกราะธรรมดาแต่ว่าการต่อสู้ที่ดำเนินไปตอนที่เจอเซชโชมารุครั้งแรกเราก็จะได้เห็นว่ามากาซึฮิมันสามารถควบคุมร่างกายต่างๆนานาของนารคุได้เป็นอย่างดีเลยนะแล้วมันก็บอกเองว่าร่างกายของนารคุเนี่ยร่างกายที่พวกแกกำลังโจมตีให้บาดเจ็บอยู่เนี่ยมันก็แค่เป็นส่วนที่ยืมมาจากนารคุนั่นเองซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมากาซึฮินะครับถ้าเอาความหมายของมันเลยเนี่ยชื่อมันนะครับจะแปลว่าวิญญาณที่บิดเบี้ยวครับวิญญาณที่บิดเบี้ยวเนี่ยหลายๆคนพอฟังชื่อของมากาซึฮิตอนนั้นก็คือเราเรียกทับศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมเหมือนที่ผมพูดอยู่เนี่ยมากาซึฮินะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบการแปลนะครับก็จะแปลว่าวิญญาณที่บิดเบี้ยวโดยตีความหมายไปได้อีกอันนึงก็คือเป็นจิตชั่วร้ายที่อยู่ในลูกแก้ว4วิญญาณนั่นเองครับแล้วมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ต้องการมาชิงเศษลูกแก้วชิ้นสุดท้ายของโคฮาคุครับซึ่งก็สมกับตัวของมันนะครับที่มันเป็นวิญญาณชั่วร้ายของลูกแก้ว4วิญญาณเนาะเพราะว่ามันก็ไม่มีความดีอะไรเลยครับผมโผล่มาแล้วก็แสดงความชั่วแสดงความโอหังอะไรพวกเนี้ยให้เราได้เห็นกันความสามารถของมันอย่างนึงก็คือมันต่อสู้เก่งเหมือนกันนะครับเอาร่างของนารคุมาใช้ได้มีประสิทธิภาพมากๆเกือบจะเล่นงานเซชโชมารุได้อยู่แล้วนะส่วนตัวของมันเนี่ยถ้าอยู่ในร่างของวิญญาณนะครับมันก็สามารถที่จะเข้าสิงร่างคนอื่นได้คนที่โดนสิงก็คือจะเป็นโคฮาคุแล้วก็จะเป็นอินุยาชะนะซึ่งเวลาสิงปุ๊บมันก็จะควบคุมนะครับแล้วการเข้าสิงของมากาซึฮิมันก็ไม่ได้เข้าสิงธรรมดานะครับคือมันเข้าสิงแล้วเหมือนกับว่าจะสามารถดึงพลังส่วนลึกของคนคนนั้นออกมาได้ด้วยนะครับสังเกตได้อย่างนึงตอนที่มันสิงโคฮาคุแล้วเนี่ยอาวุธประจำตัวของโคฮาคุที่มีลักษณะเป็นเหมือนเคียวตะขอใช่ไหมครับตรงเนี้ยมากาซึฮิมันก็เปลี่ยนรูปเคียวเนี่ยให้กลายเป็นแบบรูปร่างที่บิดเบี้ยวไปนะครับแล้วก็สามารถโจมตีได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับกลายเป็นว่าไปทำให้อาวุธของโคฮาคุยืดหดได้ซะอย่างนั้นเลยนะแล้วตอนที่เข้าสิงอินุยาชะอย่างเงี้ยก็สามารถใช้พลังขึ้นจันเซียวปรพกก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้อินุยาชะอยู่ในร่างของปีศาจเต็มตัวอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าโจมตีคนอื่นคนนู้นคนนี้ได้นะครับพละกำลังก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับดูจากการที่เข้าไปวัดกับเซชโชมารุนะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมให้เห็นความสามารถของมากาซึฮินะครับคือไอ้ตัวละครที่มันแบบสิงร่างคนได้ไปเป็นปรสิตคนได้อะไรแบบเนี้ยผมจะมีความรู้สึกว่ามันก็อ่อนแอซะส่วนใหญ่ถ้าดูจากในอนิเมะเรื่องอื่นประกอบนะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยผมมองว่ามันเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันเข้าสิงคนเพื่อที่จะแบบเอาพลังของคนคนนั้นมาใช้ให้ได้เต็มที่อีกทีนึงประมาณนั้นครับทีนี้เดี๋ยวเรา
ามาดูบทบาท3ขั้นที่บอกไปนะครับว่ามันปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็มาต่อสู้กับพวกพระเอกของเราได้ยังไงนะครับอันแรกเลยก็คือนั่นแหละครับมันยืมร่างส่วนหนึ่งของนาราคุมาแล้วก็มาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเซตโชมารุครับซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นเป็นช่วงที่เซตโชมารุเพิ่งจะสูญเสียท่าไม้ตายพลังขึ้นจันเซียวประพบไปนั่นเองนะครับก็จะมีสตอรี่ที่บอกว่าเนี่ยมีปีศาจหลายตัวเลยนะหรือว่าเฮ้ยเซตโชมารุสูญเสียอาวุธไปแล้วว่ะใช้ท่าไม้ตายไม่ได้แล้วว่ะโผล่มาจัดการกับเซตโชมารุสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าลืมไปแล้วว่าเซตโชมารุเขาก็มีเขี้ยวเล็บในการที่จะกำจัดศัตรูได้นะพวกปีศาจกระจอกงอกง่อยก็ถูกกำจัดไปตามระเบียบนั่นเองครับนอกจากพวกปีศาจมันจะมาเล่นงานเซตโชมารุแล้วนะครับมันยังเล็งเศษลูกแก้วสีวิญญาณที่อยู่ที่ตัวโคฮาคุด้วยและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นมากาซึฮิที่ลอยมาแต่ไกลเลยนะครับมาปรากฏตัวต่อหน้าเซตโชมารุแล้วก็มีการเข้าปะทะกับเซตโชมารุซึ่งการโจมตีประมือเพียงครั้งแรกมากาซึฮิก็บอกเซตโชมารุเลยว่าเจ้านี่มันอ่อนแอจริงๆเลยนะเซตโชมารุก็ของขึ้นเลยนะครับว่าไม่เคยมีใครมากล้าดูถูกข้าแบบนี้เลยนะจาเคนก็รู้นะครับว่าไอ้คนที่ดูถูกท่านเซตโชมารุเนี่ยไม่เคยตายดีสักคนนึงนะแต่การต่อสู้ครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าลำบากนะครับคือ1เซตโชมารุไม่มีท่าไม้ตายนะครับ2คือพิษจากร่างกายของมากาซึฮิสามารถสร้างความเสียหายให้กับเซตโชมารุได้ทั้งเรื่องทั้งราวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเซตโชมารุมีความสามารถในการต้านพิษนะครับพิษของนาราคุอย่างเงี้ยยังทำอะไรเซตโชมารุไม่ได้เลยแต่ว่าพิษที่เกิดขึ้นจากร่างกายของมากาซึฮิอย่างเงี้ยทำให้แขนของเซตโชมารุแทบแย่เลยนะจาเคนก็บอกนะว่าท่านเซตโชมารุถ้าสูญเสียแขนขวาไปท่านสู้ไม่ได้แล้วเด้อก็มีการเตือนด้วยความหวังดีไปนะครับเซตโชมารุก็ต่อสู้กับมากาซึฮิโดยที่อยู่มีจังหวะที่อินุยาชะเข้ามาร่วมสู้นะครับซึ่งการร่วมสู้ครั้งนี้เซตโชมารุเองก็ไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วเพราะว่าคือตัวเองจะต้องตกที่นั่งลำบากขนาดยอมให้โจครึ่งอสูรนี่มาช่วยเหรอเซตโชมารุก็คิดแบบนี้แหละแล้วก็เข้าต่อสู้กับมากาซึฮิโดยที่ไม่สนใจอะไรนะครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมากาซึฮิมันสามารถที่จะควบคุมร่างกายของมันในการโจมตีระยะไกลได้พวกมิโรคุอินุยาชะนี่ก็ต้องมีการหลบเลี่ยงกันนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยการต่อสู้ครั้งนี้คังโอเมะก็ควรที่จะร่วมสู้ได้ด้วยนะครับแต่ว่ามากาซึฮิเองเนี่ยก่อนเริ่มการต่อสู้มันใช้พลังของมันในการผนึกพลังวิญญาณของคังโอเมะไปด้วยนะครับซึ่งทำให้คังโอเมะเนี่ยไม่สามารถใช้พลังของมิโกะที่ตัวเองเคยมีได้แล้วนะครับแล้วก็สลบไปทั้งการต่อสู้นี้เลยครับเซตโชมารุเนี่ยเขาแปลงร่างเป็นสุนัขอสูรแล้วก็เข้าต่อสู้กับมากาซึฮิด้วยครับแต่ว่านั้นไม่ค่อยน่าพูดถึงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่แปลงจะยังดีกว่านะครับผมจาเคนก็เห็นด้วยนะครับว่าแปลงร่างเป็นปีศาจสุนัขอสูรแบบนี้ดูตัวใหญ่แล้วเถอะทะเคลื่อนที่น่าจะลำบากทำอะไรมันไม่ได้แถมดูไม่ค่อยฉลาดด้วยหน้าร่างนี้อะไรเงี้ยนะครับก็มีการพูดไม่ดีกับท่านเซตโชมารุไปซึ่งท่านเซตโชมารุก็รู้ซะด้วยว่าจาเคนคิดอะไรอยู่นะแล้วการต่อสู้ที่ยิ่งดำเนินไปนะครับก็ยิ่งลำบากขึ้นเรื่อยๆอินุยาชะก็เลยเตรียมจะใช้พลังขึ้นจันเซียวประพบแต่ไอ้มากาซึฮิเนี่ยมันก็เอาร่างกายของมันกระจัดกระจายออกไปเพื่อให้อินุยาชะเนี่ยโจมตีไม่ถูกนะครับเพราะถ้าโจมตีพลาดไปพวกพ้องของตัวเองก็แย่ใช่ไหมเซตโชมารุก็เลยแบบว่าลากพวกชิ้นส่วนของมากาซึฮิทั้งหลายนะครับมารวมตัวกันแล้วก็ให้อินุยาชะโจมตีได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะเข้าไปจัดการกับมากาซึฮิเองโดยตอนนั้นนะครับเซตโชมารุเขารู้เรียบร้อยแล้วว่าวิธีการกำจัดมากาซึฮิคืออะไรนะครับเพราะว่าเขาได้กลิ่นของจิตชั่วร้ายที่ควบคุมร่างของนาราคุอยู่นั่นก็คือเป็นตัววิญญาณมากาซึฮินั่นเองแล้วเซตโชมารุก็ใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นในการโจมตีใส่มากาซึฮิไปทีนึงครับซึ่งการโจมตีครั้งนี้เนี่ยทำให้มันบาดเจ็บแล้วก็โมโหมากเลยที่เซตโชมารุมันมองออกนะแล้วพอโมโหเสร็จปุ๊บก็ใช้ส่วนของร่างกายนาราคุเนี่ยมาโจมตีใส่เซตโชมารุอีกครั้งนึงนะครับซึ่งชิ้นส่วนของนาราคุที่เข้ามาโจมตีเซตโชมารุเซตโชมารุก็ใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นในการโจมตีไปแต่ว่าไม่ได้ผลเลยอยู่แล้วเพราะว่าดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นไม่สามารถฟันสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ได้แต่ว่าฟันได้แค่วิญญาณครับมากาซึฮิมันก็เลยได้ทีนะโจมตีใส่เซตโชมารุเกือบตายครับผมโดนจ้วงเข้าไปแล้วก็ชิ้นส่วนของนาราคุมันไปโอบหุ้มเซตโชมารุไว้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยตามคำพูดของมากาซึฮิบอกว่าอินุยาชะโจมตีได้เลยนะเพราะว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างนาราคุอยู่แล้วอินุยาชะก็โมโหมากเลยนะว่าเซตโชมารุแกจะมาตายในที่แบบนี้ไม่ได้นะเฟ้ยนะก็โจมตีเพื่อช่วยเซตโชมารุออกมาแต่ว่าชิ้นส่วนของนาราคุมันหนาเกินไปครับก็เลยช่วยไม่ได้นะแต่ว่าเซตโชมารุเองก็ไม่ต้องพึ่งพาอินุยาชะก็สามารถรอดออกมาได้นะครับเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยเขาได้รับดาบเขี้ยวดินระเบิดพร้อมกับแขนซ้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโทโตไซก็มาดูเหตุการณ์พอดีเลยนะว่าโอ้คงจะถึงเวลาแล้วสินะมาเฝ้าดูแล้วก็เห็นดาบเขี้ยวดินระเบิดนี้แล้วก็บอกว่านี่คือดาบที่มันเป็นของเจ้าเพราะว่าเจ้าสามารถยืนหยัดเป็นปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้โดยไม่ยึดติดกับดาบเขี้ยวอสูรอีกต่อไปแล้วเซตโชมารุเองก็ใช้ดาบเขี้ยวดินระเบิดนี้โจมตีใส่ร่างของนาราคุที่มากาซึฮิควบคุมอยู่ซึ่งการโจมตีครั้งนี้นะครับทำให้ร่างทุกร่างแหลกสลายไปหมดเลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยมากาซึฮิมันก็หนีไปได้ก็ถือว่ากลับมาพักฟื้นกันนะครับแล้วก็มีการบอกเล่าเรื่องราวว่าไอ้ดาบเขี้ยวดินระเบิดมันเป็นอะไรยังไงมานะก็จบการต่อสู้ครั้งแรกไปนะครับแล้วพอเสร็จจากเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยเซตโชมารุก็ออกตามล่ามากาซึฮินะครับโดยที่ว่าเขารู้ว่าค่อนข้างจะเป็นการต่อสู้ที่อันตรายนะครับเขาก็เลยสั่งให้รินอยู่ที่หมู่บ้านของมนุษย์ซึ่งก็เป็นหมู่บ้านของท่านไคเดะใช่ไหมแล้วก็บอกให้จาเคนอยู่ด้วยเพราะว่ามันอันตรายอย่างที่บอกไปที่จริงเนี่ยท่านเสร็จเป็นห่วงจาเคนกับรินไงก็เลยไม่ให้ไปนะครับส่วนจาเคนบอกว่าข้าจะไปด้วยข้าจ
ะไปด้วยเออแต่ว่าท่านเซชูมารุก็สะบัดจาเคนไปนะแล้วก็ออกไปตามล่ามากาซึฮิโดยที่เจอมากาซึฮิอีกครั้งนึงตอนที่เบียคุยะเนี่ยเขาโผล่มานะครับซึ่งเบียคุยะผู้ใช้ภาพมายาเขาสร้างร่างปลอมของมากาซึฮิมาครับผมเพื่อให้ร่างจริงของมากาซึฮิเนี่ยไปทำอะไรบางอย่างใช่ไหมและเซชูมารุเองก็มองออกนะครับโจมตีเข้าไปโป๊ะไอ้ร่างภาพมายาของมากาซึฮิก็หายไปนะครับซึ่งเป็นฝีมือของเบียคุยะนั่นแหละนะเบียคุยะมันต้องการมาถ่วงเวลานั่นเองครับแล้วก็เตรียมปีศาจมา 1,000 ตนเพื่อไม่ให้เซชูมารุเนี่ยตามมากาซึฮิตัวจริงไปได้นะครับซึ่งปีศาจ 1,000 ตัวที่เตรียมมาก็โดนดาบเขี้ยวดินระเบิดของเซชูมารุโจมตีเข้าไปทีเดียวเละเทะทุกตัวเลยครับแล้วมากาซึฮิตัวจริงนะครับมันก็เข้าไปสิงร่างโคฮาคุณเวลานั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเศษลูกแก้วสีวิญญาณของโคฮาคุก็กำลังดำมืดเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เจอมากาซึฮิมันก็มีการใส่ความมืดเข้าไปในเศษลูกแก้วสีวิญญาณของโคฮาคุด้วยนะครับซึ่งการแปลงร่างครั้งนี้โคฮาคุก็ออกอาละวาดนะครับบินไปบินมากับพวกปีศาจนะพวกอินุยาชาก็ต้องรีบตามไปใช่ไหมครับไปช่วยโคฮาคุออกมาซึ่งต้องบอกว่าตอนที่ไอ้มากาซึฮิมันเข้าไปสิงร่างโคฮาคุครับดันมีส่วนหนึ่งของมันติดอยู่กับตัวของมิโรคุด้วยนะซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเตรียมการที่จะลักพาตัวรินไปด้วยเออหลายๆคนก็ไม่รู้นะครับเท่ากับว่าตรงเนี้ยเหมือนกับมากาซึฮิมันก็มีความสามารถในการแบ่งจิตของมันได้อีกแบบนึงด้วยนะว่าถ้าส่วนหนึ่งของมันอยู่ที่อีกจุดนึงแล้วตัวจริงของมันอยู่ที่อีกจุดนึงอย่างเงี้ยอีกส่วนนึงของมันก็สามารถควบคุมจากระยะไกลได้นั่นเองครับเหมือนกับที่มันควบคุมร่างกายของนาราคุนั่นแหละนะเท่าที่ผมมองทีนี้เนี่ยโคฮาคุที่ถูกควบคุมร่างไปนะครับก็มีการต้องมาต่อสู้กับพวกอินุยาชานะซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ก็ทำให้โคฮาคุได้สติมาพอได้สติมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการคุยกับซังโกะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนโคฮาคุเขาก็ยังมีความรู้สึกผิดในใจอยู่นะที่เขาเคยแบบฆ่าพวกพ้องนักล่าปีศาจด้วยกันแล้วพอได้รับการคืนชีพจากนาราคุมาเขาก็มีชีวิตอยู่ได้โดยใช้เศษลูกแก้วสีวิญญาณถ้าสูญเสียเศษลูกแก้วสีวิญญาณนี้ไปเนี่ยโคฮาคุก็จะต้องตายนะครับคือแบบมีหลายครั้งเลยแหละที่โคฮาคุเขาคิดว่าเขาอยากจะตายนะแต่ว่าเขาก็จะตายไม่ได้เขาต้องการที่จะล้างแค้นนาราคุกำจัดนาราคุให้สิ้นซากเนี่ยเขาก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันคือแบบความคิดมันก็ตีกันไปตีกันมาบวกกับความรู้สึกผิดที่ทำให้เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็จะตายเมื่อไหร่ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นมุมมองที่คนดูอย่างเราน่าจะเห็นได้จากความรู้สึกที่โคฮาคุมีนะแต่ว่าในการต่อสู้ศึกครั้งนี้แหละครับที่โดนมากาซึฮิสิงเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ได้พูดคุยกับซังโกะว่าถ้าเขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ตอนเนี้ยมันยังทันการใช่ไหมครับท่านพี่ซังโกะก็ให้กำลังใจเลยว่าทันการสิตอนเนี้ยเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะอินุยาชากับคังโอเมที่อยู่ใกล้ๆก็ให้กำลังใจกันไปด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยโคฮาคุมันก็กระโดดลงดิ่งลงเหวไปนะครับแล้วก็เหมือนจะลากมากาซึฮิไปด้วยนะแล้วตรงนี้แหละครับมากาซึฮิมันก็ออกจากร่างโคฮาคุมาแล้วโคฮาคุก็รอดครับผมเซชูมารุที่ตามมาอีกทีนึงก็ได้เห็นมากาซึฮิแล้วก็ใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นโจมตีไปอีกทีนึงแต่มันยังไม่ตายและมันหนีไปได้อีกแล้วครับแล้วส่วนหนึ่งที่อยู่กับมิโรคุเนี่ยมันก็ลักพาตัวรินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเซชูมารุก็เลยต้องรีบกลับไปที่หมู่บ้านก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับรินหรือเปล่าแล้วก็เกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆครับจาเคนแม่งเกือบหนีแล้วอ่ะคือแบบว่าถ้าท่านเซชูมารุมารู้ว่าข้าปล่อยให้รินถูกลักพาตัวไปข้าตายแน่นอนเลยตอนแรกจาเคนมันจะหนีแต่ว่าหนีไม่ทันครับเซชูมารุมาก่อนมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ๋อมากาซึฮิยังไม่ตายใช่มั้ยแล้วเซชูมารุก็รีบตามไปเลยครับพร้อมกับรู้แล้วว่าที่นาราคุมันลักพาตัวรินไปเนี่ยเพราะต้องการที่จะผนึกพลังของดาบเขี้ยวดินระเบิดนะครับเพราะว่าถ้ารินเค้าอยู่ในร่างของนาราคุอย่างเงี้ยเซชูมารุจะใช้ดาบเขี้ยวดินระเบิดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ไปปุ๊บเดี๋ยวระเบิดไปโดนรินก็เลยต้องมีการตามไปในร่างกายของนาราคุอีกทีนึงนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการที่ทุกคนเตรียมตัวกันที่จะไปตัดสินครั้งสุดท้ายกับนาราคุแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่โคฮาคุอย่างเมื่อกี้ที่พอมากาซึฮิหลุดออกไปจากร่างแล้วใช่มั้ยครับมันก็มีการต่อสู้กับนาราคุต่อมาอีกทีนึงครับผมค่อนข้างงัวซั่วตัวเหลวมากการต่อสู้ครั้งนี้แล้วเอาง่ายๆตอนสุดท้ายก็คือว่านาราคุมันชิงเศษลูกแก้วสีวิญญาณของโคฮาคุไปจนได้ครับผมและเศษลูกแก้วสีวิญญาณก็สมบูรณ์ณเวลานี้ส่วนโคฮาคุที่คิดว่าตายไปแล้วก็รอดครับผมเพราะว่าคิเคียวเนี่ยเป็นคนมอบแสงสว่างให้กับเศษลูกแก้วสีวิญญาณของโคฮาคุเป็นการเติมพลังชีวิตให้โคฮาคุสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมีเศษลูกแก้วสีวิญญาณนั่นเองครับก็จบไปนะครับสำหรับศึกที่2กับมากาซึฮินั่นเองและศึกที่3นะครับก็คือเป็นศึกที่ในร่างกายของนาราคุนั่นแหละเราจะได้เห็นว่ารินเนี่ยเขาก็มีการอยู่กับมากาซึฮิด้วยนะมีบางจังหวะนะครับที่แบบรินเห็นแล้วก็กลัวนะอินุยาชาที่โดนจิตชั่วร้ายของลูกแก้วสีวิญญาณแล้วก็กลายร่างเป็นปีศาจเงี้ยเกือบทำร้ายคังโอเมะแล้วใช่ไหมแล้วมาเจอกับรินที่อยู่กับมากาซึฮิที่จริงที่อินุยาชาเขาแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ก็คงเป็นเพราะมากาซึฮิด้วยนั่นแหละครับแต่จังหวะที่แบบจะเล่นงานรินอย่างนี้อินุยาชาก็พอมีสติหน้าที่จะไม่โจมตีรินนะครับมากาซึฮิมันเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เข้าสิงร่างอินุยาชาเลยนะและระหว่างที่มันกำลังจะทำร้ายรินเนี่ยเซชูมารุกับคังโอเมะก็มาพอดีครับทำให้เกิดเป็นการต่อสู้ระหว่างอินุยาชาแล้วก็เซชูมารุโดยไม่ตั้งใจนะครับผมเซชูมารุก็บอกเลยว่ามากาซึฮิเอ๋ยแกเลือกร่างสิงได้ผิดแล้วล่ะคำพูดนี้ของเซชูมารุตีความได้2แบบครับผมคือ 1. ไอ้ครึ่งอสูรตัวเนี้ยมันบ้าบอคอแตกควบคุมยากนะเว้ย 2. คือคิดว่าจะควบคุมอินุยาชาแล้วเซชูมารุคนนี้จะไม่กล้าโจมตีอย่างนั้นเหรอนะครับเซชูมารุได้จะพูดสื่อ2ความหมายนี้นะซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้เซชูมารุก็กล้าที่จะเล่นงานอินุยาชาจริงๆด้วยนะแล้วมากาซึฮิเองมันก็พอจะรู้ว่าเซชูมารุเนี่ยน่าจะเอาจริงนะครับมันก็เลยต้องมีการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายนะครับทั้งที่มันสิงร่างของอินุยาชาอยู่นะส่วนคังโอเมะที่รอดูอยู่ใกล้ๆนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอินุยาชาแปลงร่างเป็นปีศาจแบบนี้เราอาจจะต้องใช้ดาบเขี้ยวอสู
0ในการเรียกสติอินุยาชากลับมาซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลนะครับบวกกับว่าคังโอเมะมีกลิ่นเลือดอินุยาชะได้กลิ่นเลือดคังโอเมะปุ๊บก็พอจะได้สติกลับมานั่นเองนะครับทำให้มากาซูฮิเนี่ยมันเริ่มควบคุมอินุยาชะไม่ได้แล้วแล้วมันก็ใช้อีกวิธีการนึงครับผมคือมันเอาส่วนหนึ่งของมันไปฝากไว้ที่ร่างของคังโอเมะเพื่อที่มันจะย้ายไปสิงร่างคังโอเมะนั่นเองอินุยาชะที่อยู่ใกล้กับคังโอเมะตอนนั้นก็รีบดีดตัวออกมานะครับแต่ว่ามากาซูฮิบอกไม่ทันและส่วนหนึ่งของข้าอยู่ในร่างของเยนั่นเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับอินุยาชะมันก็ยังย้ายร่างไปสิงที่คังโอเมะได้ซึ่งอินุยาชะเองก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยดาบเขี้ยวอสูรเกล็ดมังกรก็สำแดงพลังสร้างโพรงพูดของอินุยาชะขึ้นมาเพื่อให้มากาซึฮิมันหลุดออกมาจากร่างของอินุยาชะประมาณนึงครับซึ่งพอหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยมันถูกโพรงพูดของอินุยาชะกักตัวเอาไว้นะครับแล้วก็ไอจิตที่อยู่กับคังโอเมะอย่างเงี้ยก็ถูกดูดเข้ามาด้วยนะครับแล้วเสร็จโชมารุก็โผล่มาเท่ๆว่าเป็นไงล่ะมากาซึฮิไอเครื่องอสูรตนเนี่ยมันควบคุมยากนักใช่ไหมข้าบอกแล้วว่าเจ้าเลือกร่างสิงได้ผิดมากเลยพอเสร็จโชมารุพูดเสร็จปุ๊บก็ใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นในการพุ่งเข้าโจมตีมากาซึฮินะครับซึ่งพอมากาซูฮิโดนการโจมตีครั้งนี้แหละครับมากาซูฮิก็จบสิ้นของจริงนะครับจะเรียกว่ามันตายก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นร่างวิญญาณครับผมใช้คำว่าจบสิ้นกันละกันตามคำพูดของท่านเซตโชมารุนั่นเองนะซึ่งพอโจมตีเสร็จปุ๊บท่านเซตโชมารุก็เก็บดาบเท่ๆว่าข้านี่แหละคือผู้เดียวที่สามารถสังหารมากาซูฮิคนนี้ได้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในการต่อสู้ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยผมมองว่ามากาซูฮิเองมันก็มีความร้ายกาจของมันแล้วด้วยความที่มันเป็นตัววิญญาณด้วยใช่ไหมมีแค่ดาบที่เอาฟ้าฟื้นของเซตโชมารุเท่านั้นที่สามารถฟันได้นะครับแล้วก็สามารถฟันจัดการทิ้งได้จริงๆครับผมและก็ดูทรงแบบอย่างต่อให้ใช้พลังขึ้นจันเซียวปรภพอย่างเงี้ยดูดไปปรภพแล้วไงครับปรภพมันก็เหมือนเป็นโลกหน้าใช่ไหมโลกหน้าคือโลกวิญญาณแล้วมากาซึฮิมันหลุดเข้าไปมันก็กลับออกมาใหม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่ามันเป็นวิญญาณครับผมอย่างที่บอกครับขั้นเด็ดขาดต้องให้ท่านเซตโชมารุคนนี้นี่เองนะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเจ้ามากาซึฮิวิญญาณที่ปิดเบี้ยวจิตใจชั่วร้ายของลูกแก้ว4วิญญาณท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับศัตรูตัวนี้นะครับมีข้อมูลเสริมเพิ่มอื่นไหมหรือว่าจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างมากาซึฮิกับตัวละครนู้นนี้นั่นก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับศัตรูในคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ